ตัวสื่อกับแหล่งข่าวนั้นเป็นเรื่องที่อยากเจอกันอยู่แล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นในองค์กรใหญ่ก็อาจจะต้องตั้งงบประมาณไว้ครับถูกมั้ยฮะเช่นจะเชิญผมไปทานข้าวแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผมกินข้าวแล้วเนี่ยผมจะต้องทำข่าวบิดเบือนไปเลยครับเพราะว่าสื่อผมเนี่ยถ้าบิดเบือนเนี่ยสื่อก็เสียหายดิฮะถูกมั้ยฮะแล้วสื่อผมแข่งกับคนอื่นเนี่ยยกตัวอย่างฟังผมเป็นประธานสปริงนิวก็ได้ครับนะฮะก็มีคนนัดคุยหรือบางคนเราก็อยากนัดเขาครับเพราะเราอยากจะสัมภาษณ์อยากอะไรต่างถูกไหมฮะเพราะบางทีคุยทางโทรศัพท์เนี่ยมันไม่เหมือนนั่งคุยกันครับเรานั่งคุยมีโอกาสเจาะข่าวมีโอกาสอะไรต่างหรือบางทีแหล่งข่าวเราเผลอตอบอะไรมาเราก็จะได้ข้อมูลครับมันเป็นหน้าที่ข่าวต้องหาข่าวครับแล้วก็ต้องการให้รู้ลึกรู้จริงให้มากที่สุดถูกไหมฮะครับในขณะเดียวกันแหล่งข่าวเองบางทีก็อยากจะพบกับสื่อที่อยากจะชี้แจงให้ชัดขึ้นครับเพราะกลัวความไข้เขวถูกไหมฮะครับผมว่าไอ้อย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าจะไปเซ็นรับเงินรายเดือนอะไรเงี้ยมันเป็นไม่ได้ครับนะฮะความลับไม่มีในโลกเลยครับนะฮะถ้าสื่อคุณภาพเนี่ยไม่มีใครทำหรอกทีนี้ทางด้านขององค์กรวิชาชีพสื่อเองนะครับก็คือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกแถลงการออกมาแบบนี้เนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่าหรือว่ามันเร็วไปหรือไม่ที่จะออกแถลงการคือตรงนี้ก็คงไปคิดแทนเขาไม่ได้นะฮะแต่ผมมองว่าเนื่องจากเป็นองค์กรสื่อใช่ไหมครับพอมีข่าวกระทบกับเรื่องเรียกมาเขาก็คงต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างถูกไหมฮะว่าเขาก็ต้องดูแลเรื่องจรรยาบรรณสื่อเรื่องอะไรต่างเนี่ยในสถานสื่อนะครับเขาก็คงแอคชั่นขึ้นมานะฮะตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่แบบเสียหายอะไรอ่ะถูกไหมฮะแล้วเพราะว่าสมมติออกมาตรวจสอบแล้วจะไม่มีจริงอะไรก็ได้ครับนะแต่ถ้าถามส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าจะมีคอลัมนิสต์ไหนไปรับเงินรายเดือนครับหรือมีที่เขาใช้คำว่าเซิร์ดปาร์ตี้หรือว่าบุคคลภายนอกอื่นที่ถูกจ้างขึ้นมาทำนะครับพอจะเป็นไปได้ไหมครับอาจเป็นไปได้ว่าบริษัทรับ PR รับอะไรต่างถูกไหมฮะครับเขาอาจจะเอาซอร์สไปจ้างบริษัท PR มาทำในการประสานงานกันเพื่อทำให้ส่งข้อมูลข้อความจริงอะไรต่างที่เขาอยากจะชี้แจงอะไรให้มากขึ้นครับแต่ว่าสื่อเนี่ยเวลาทำเนี่ยนะสื่อที่คุณภาพเนี่ยมันแข่งขันกันสูงนะครับทุกวันนี้สื่อแข่งขันกันสูงมากผู้บริโภคไปเลือกเสพได้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าความลับยากมากโซเชียลมีเดียอะไรเรื่องอะไรทั้งจริงทั้งเท็จไปหมดเนี่ยนะฮะผมว่าทุกคนคงระวังตัวแล้วแต่หัวใจคือสื่อเขาจะประสบความสำเร็จแข่งขันได้ก็คือเขาจะต้องเป็นข่าวที่ลึกและจริงกว่ากันถูกไหมแข่งกันเร็วอ่ะเหมือนตอนผมทำสปริงนิวผมก็วางสโลแกนไม่ชัดเลยต้องข่าวจริงสปริงนิวทันเหตุการณ์ในอนาคตก็คือต้องเร็วแล้วต้องเป็นจริงเพราะเราสู้กันเรื่องตรงนี้เองว่าจะทำไงให้ประชาชนมีความรู้สึกเชื่อถือเราครับแล้วผมเชื่อว่านี่ก็เป็นหัวใจของทุกสื่อครับนะครับที่เป็นสื่อจริงนะครับก็จะต้องทำเรื่องนี้แน่นอนขอบคุณมากมากเรื่องจริงมากเห็นไหมฮะเห็นด้วยมากๆเลยครับคุณโคสิตครับขณะนี้คุณโคสิตทำงานทางด้านสังคมอะไรอยู่นะครับอ๋อตอนนี้ผมตั้งเครือข่ายกรุงเทพ24ชั่วโมงแก้ปัญหาสังคมเรื่องหนี้นอกระบบเอาละครับทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วเราจะได้เจอกันผมในนามของ13สยามไทยจะได้ต้อนรับคุณโคสิตนะครับมาในนามของกรุงเทพ24ชั่วโมงใช่ไหมครับครับผมนะครับสักวันใดวันหนึ่งนะปัญหานี่นอกระบบเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยเลยนะอ๋อมาจัดการเรื่องหนี้นอกระบบนะครับล้านกว่าครัวเรือนตอนนี้ทั่วประเทศแล้วกรุงเทพหนักสุดครับได้ครับเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปนะครับว่างเมื่อไหร่เราเจอกันแน่นอนขอบคุณมากๆนะครับนั่นคุณจอมศักดิ์ขอบคุณผู้ชมครับครับนั่นก็เป็นเสียงจากคุณโคสิตสุวินิจิตนะครับอดีตผู้ก่อตั้ง Spring News นะครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมายังมีคนที่เราจะได้พูดคุยถึงแหล่งข่าวตัวเป็นๆนะครับไม่ต้องไปอ่านจากแหล่งข่าวที่ไหนรู้ก่อนใครที่สยามไทยอัปเดตสักครู่เดียวครับกลับเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตโดยช่อง13สยามไทยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการค้ามนุษย์การค้าประเวณีนี่ถือว่าเป็นปัญหาอยู่คู่โลกนะครับตั้งแต่สมัยไหนก็จะมีการค้าทาสนะครับแล้วก็ยังมีการใช้แรงงานโสเภณีด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องอยู่คู่กันมานานแต่ว่าเราจะยอมหรือไม่และจะให้คงไว้ในสังคมไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธศาสนาหรือไม่นะครับเรื่องนี้เองนะครับเมื่อเช้านี้คุณเสกสรรประเสริฐประธานมูลที่เบาะแสนะครับก็ไปยื่นหนังสือที่ก
องบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอกนะครับเพื่อที่จะให้คสช.นั้นปราบปรามการค้ามนุษย์การค้าประเวณีในสถานบริการอาบอบนวดย่านถนนราชดาถนนเพชรบุรีตัดใหม่คลองตันราชเทวีแล้วก็ที่อื่นๆทั่วประเทศนะครับที่มีทั้งหญิงบริการทั้งชาวไทยลาวพม่าจำนวนมากพร้อมทั้งให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดเลยนะครับกับผู้ประกอบการและก็ผู้ขายบริการไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ามนุษย์แล้วก็ค้าประเวณีด้วยเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ไปยื่นหนังสือเมื่อเช้านี้นะครับคุณพิชานพรหมเมฆประธานเลขาประธานมูลนิธิเบาะแสนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับสักครู่เดียวนะครับสักครู่เดียวซึ่งเรื่องนี้นะครับก็อยากจะให้คสช.ได้จัดการเพราะว่าไม่ต้องรอให้ทางด้านของต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกามาจัดลำดับเราอีกแล้วนะครับอันนี้เราจัดลำดับเองได้แล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการค้าแรงงานประมงใดทั้งสิ้นนะนี่เป็นเรื่องของการค้าประเวณีซึ่งมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้คุณพิชานพรหมเมฆประธานอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณพิชานครับครับสวัสดีครับคุณพิชานครับกลุ่มมูลนิธิเบาะแสนะครับจับเรื่องการค้ามนุษย์การค้าประเวณีโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับนี่ครับมูลนิธิเบาะแสนะครับซึ่งเราเน้นในเรื่องของการปราบสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถนักการเมืองโกงกินนะครับอันนี้เป็นปณิธานที่เราตั้งมาอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ลูกหลานไทยในวันข้างหน้านั้นนะครับได้กินดีอยู่ดีมีชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็มีประเทศไทยที่สมบูรณ์ครับเมื่อสักครู่นี้คุณพิชานพูดถึงเรื่องของสวยต่างๆนะครับตอนนี้ขยายวงกว้างไปจนถึงเรื่องของปราบการค้ามนุษย์ค้าประเวณีตามสถานบริการต่างๆอาบอบนวดทั้งหมดเลยนะโอ้โหเรียกว่าประเทศไทยจะเป็นที่เขามีถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนรัชดาถนนดาวเทาอ่ะอย่างนี้จะปราบให้เรียบเลยใช่ไหมครับคือเราใช้คำว่าเราทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคือณปัจจุบันเนี่ยศักดิ์ศรีสตรีไทยเนี่ยครับได้มีส่วนลดน้อยถอยลงไปนะครับเนื่องจากว่านะครับได้ไม่ว่าจะเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นประเด็นส่วนสำคัญนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ไม่ใช่แต่คนไทยอย่างเดียวที่เข้ามาทำนะครับหรือประกอบอาชีพด้านนี้มีทั้งคนลาวคนเขมรคนพม่าก็ได้เข้ามาประกอบอาชีพด้านนี้ในประเทศไทยโดยใช้สถานบริการเหล่านี้ครับเป็นที่พักพิงนะครับหรือว่าเป็นที่ให้ประกอบอาชีพซึ่งบางคนเข้ามาโดยถูกกฎหมายผิดกฎหมายนะครับซึ่งเราก็โดยถูกเหมารวมไปว่านั่นคือสตรีไทยที่ประกอบอาชีพในเรื่องของการค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์นะครับซึ่งที่เราทำสิ่งเหล่านี้เราต้องการคืนศักดิ์ศรีกับสตรีไทยนะครับต้องการคืนศักดิ์ศรีเพราะว่านะวันนี้นะครับเราจะก้าวสู่เวทีโลกนะครับเวทีประชาคมโลกนะครับถ้าเราได้ออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับมีหลายๆประเทศเนี่ยที่ค่อนข้างจะดูแคลนนะครับในเรื่องของสตรีไทยนะครับเนื่องจากเขามองว่าสตรีไทยเนี่ยนะครับมีการค้าประเวณีค่อนข้างสูงคุณพิชานครับผมขอถามนิดนึงนะครับคุณพิชานไม่ได้หมายถึงว่าเอาพวกโสเภณีที่หลบซ่อนๆตามซอกตามซอยให้เข้ามาอยู่ในสถานบริการไม่ใช่อย่างนั้นคือแต่ว่าคุณพิชานต้องการที่จะให้คสช.นั้นปราบให้หมดเลยอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องครับคือเราต้องการทำทุกอย่างให้มันถูกต้องนะครับทำสังคมนะครับให้ดียิ่งขึ้นตามหลักจริยธรรมศีลธรรมที่ควรจะเป็นนะครับหลายคนบอกว่านะครับจากการวิจัยแล้วถ้าไม่มีการให้มีสถานที่ให้มีการขายบริการทางเพศอย่างถูกกฎหมายบ้างจะปิดตาข้างหนึ่งจะเปิดตาข้างหนึ่งบ้างเนี่ยอาชญากรรมจะเกิดขึ้นมากอย่างนี้จริงไหมครับสิ่งนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นรากฐานที่อยากลึกของสังคมที่เรามาเตี้ยทำเรื่องนี้เพราะเราต้องการที่จะทุกสิ่งอย่างนะครับมีหลายปัจจัยประกอบที่เราเตี้ยทำเรื่องนี้หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมในเรื่องของบุคลากรหรือศีลธรรมจริยธรรมในเรื่องของประชาชนคนในชาติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับสิ่งที่วันนี้ผมมายื่นให้คสช.เนี่ยจี้ให้คสช.จัดการนะครับหรือว่าในเรื่องของการกวาดล้างเรื่องเหล่านี้ครับเพื่อต้องการให้คสช.นั้นนะครับเขาเรียกว่าจัดการในหลายๆด้านไปพร้อมๆกันถ้าถามวันนี้จะให้ปิดสถานอาบอบนวดเนี่ยผมก็ต้องยืนยันเป็นคำแรกทุกคนก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ยากแต่ณวันนี้ถ้าเกิดเราจะมาพูดว่าเราทำทุกอย่างให้มันถูกต้องนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณจะมีการค้ามนุษย์หรือค้าประเวณีเนี่ยซึ่งโดยตรงแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่เราจะทำอย่างไรล่ะนะครับให้มันอยู่บนหลักพื้นฐานของความถูกต้องนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคงจะต้องมาร่วมกันหารือนะครับต้องเปิดการเจรจากันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผมมั่นใจว่านะครับหลายๆท่านก็คงอยากจะเห็นเป็นรูปธรรมกันมากขึ้นนะครับพ่อแม่นะครับหรือภรรยาที่อยู่ที่บ้านก็คงไม่อยากให้สามีออกไปเที่ยวนะครับหรือพ่อแม่ที่มีบุตร
าวก็คงถ้ารู้ว่าประกอบอาชีพอย่างนี้นะครับพ่อแม่ก็คงจะเสียอกเสียใจนะครับในเรื่องของอันนี้เรื่องของหลักจริยธรรมศีลธรรมแต่เราทำอย่างไรล่ะนะครับถ้าทางเลือกง่ายๆนะตอนนี้สร้างอาชีพใหม่ได้ไหมหรือทำอะไรขึ้นมานะครับเพื่อเป็นรูปธรรมมากขึ้นทุกสิ่งเหล่านี้อะไรที่มันฝังรากลึกลงมานานนะผมก็ใช้ระยะเวลานานในการแก้ไขเหมือนกันครับครับขอบคุณมากๆนะครับคุณพิชาญพรหมเมฆประธานนะครับขอบคุณนะครับโอกาสหน้าเราจะได้คุยกันอีกนะครับท่านเป็นเลขาประธานมูลนิธิเบาะแสแหมดูจากหน้าตาแล้วยังเด็กอยู่เลยนะครับเรามาถึงเรื่องของประมงพื้นบ้านกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านของคสช.บอกว่าให้เอาประมงนะครับเรือประมงมาจดทะเบียนให้หมดเลยแต่ว่าเรือประมงหลายลำนะครับยังไม่มีใบอาชญาบัตรเรือประมงซึ่งก็ถือว่าผิดกฎหมายตอนนี้จะเอาเรือประมงที่ผิดกฎหมายนั้นขึ้นมาให้หมดซึ่งเรื่องนี้นะครับสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยนำโดยคุณวิโชคศักดิ์รณรงค์ไพรีผู้จัดการสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมกับตัวแทนประมงจะออกมายื่นหนังสือนะครับคัดค้านการให้อาชญาบัตรเรือประมงผิดกฎหมายนั่นก็คือการนิรโทษกรรมเรือที่มีใช้วัตถุผิดประเภทอย่างเช่นอวนลากอวนรุนอวนล้อมปั่นไฟนะครับและอื่นๆนะครับที่เคยผิดกฎหมายคราวนี้นิรโทษกรรมแล้วก็เอามาให้กลับมาให้เป็นถูกกฎหมายซึ่งเรื่องนี้แน่นอนว่ามีการคัดค้านจากนายกสมาคมประมงสมุทรสงครามนะครับรองประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยคุณพงศธรชัยวัฒน์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพงศธรครับครับสวัสดีครับที่จะมีการไปเรียกร้องนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงกันในสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นมติแล้วถูกไหมครับหมายถึงเรื่องของการไม่ให้เรื่องของการคัดค้านไม่ให้อาชญาบัตรเรือประมงกับเรือประมงที่ผิดกฎหมายก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมว่าพี่เข้าใจผิดนิดนึงครับคือทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมผมหรือว่าสมาคมประมงทั่วประเทศเนี่ยสนับสนุนให้มีการเนรโทษกรรมเพื่อจัดระเบียบเรือประมงกันใหม่โอ้แล้วทำไมหมายถึงว่าคนที่คัดค้านวันนี้คือเรือประมงพื้นบ้านครับซึ่งเป็นอีกสมาคมหนึ่งเป็นกลุ่มที่ของเรือพื้นบ้านเขารวมตัวกันครับเดี๋ยวพี่จะสับสนตอนนี้เข้าใจถูกต้องเข้าใจตรงกันแล้วนะครับสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นคนละสมาคมกับคุณพงศธรนะคุณพงศธรที่อยู่ในสายกับเรานี้ก็คือสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยถูกนะครับที่กลุ่มอีกกลุ่มนึงคัดค้านเพราะอะไรครับผมก็คือเรือพื้นบ้านกับเรือประมงพาณิชย์เนี่ยแต่โดยความเป็นจริงเนี่ย เรือประมงพื้นบ้านบางส่วนก็เป็นสมาชิกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนะครับครับคือมันมีข้อพิพาทกันมาตั้งนานละเป็น10 ปีแล้วแหละเนื่องจากว่าก็ต้องยอมรับว่ามีเรือประมงพาณิชย์บางส่วนที่เกเรครับก็เหมือนเข้าไปทำประมงลากตื่นบ้างทำประมงผิดกฎหมายไปกระทบกระทั่งกับพื้นบ้านบ้างก็เลยมีปัญหากันมาตลอดแต่นี้การจัดการประมงทะเลไทยเราทุกวันนี้มันต้องยอมรับว่ามันล้าหลังมากครับเพราะว่าอย่างกฎหมายประมงเองเนี่ยก็ต้องพ.ศ.2490ละ50-60 ปีแล้วไม่ได้มีการแก้ไขหรืออะไรปรับปรุงใช่ไหมฮะแล้วก็ด้วยกรมเองก็ต้องยอมรับว่าเขาขาดทั้งบุคลากรและงบประมาณในการมาดูแลครับคือกรมประมงบ้านเราเนี่ยดูแลประมงทั่วประเทศ76 จังหวัดประมงทะเลเนี่ยเป็นแค่กองเล็กๆในกรมประมงซึ่งมีงบประมาณปีไม่กี่ตังค์ครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการการดูแลการทำข้อปัญหาข้อพิพาทต่างๆให้มันคลี่คลายเนี่ยมันจึงไม่มีประสิทธิภาพครับปัญหามันก็เลยบานปลายมาตลอดประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ครับก็ไม่เชิงพาณิชย์มันก็ประมงอื่นๆที่เขารวมตัวเป็นสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเนี่ยมันถึงได้ไม่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกันคุณพงศธรกำลังบอกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วกันไปเอาขึ้นมาให้มันถูกกฎหมายซะให้หมดมีอาชญาบัตรเรือประมงต่างๆอย่างนี้ถูกนะครับถูกฮะเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ไปเลยใช่เพราะว่าถามว่าทุกวันนี้เรือถูกเรือผิดมันก็มีอยู่สมมติ50,000 ลำเป็นตัวเลขที่เราตั้งกันไว้ครับถ้าเราออกระเบียบมาไม่ให้เขามันก็มี50,000 ลำอยู่เท่าเดิมอ๋อครับผมถูกไหมฮะครับแต่ว่าถ้าไม่มีการ
มาจัดระเบียบหรือไม่มีการนิรโทษมันก็ไม่เกิดการจัดระเบียบไม่งั้นก็ลักลอบกันอยู่นี่แหละถูกต้องครับนี้ถ้ามีการ